สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นนท์ทิติเลิศเดชานะครับประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีความงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับหลักสูตรเราเน้นการสอนในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามโดยในหลักๆแล้วจะดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับมีการเสริมความงามเสริมบุคลิกภาพของตัวเองนะครับโดยการดูแลบุคลิกภาพและเสริมบุคลิกลักษณะของตัวเองนั้นนักศึกษาจะมีความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านสรีระวิทยาพื้นฐานและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆนะครับนอกจากนี้นอกจากการดูแลบุคลิกภาพแล้วนะครับยังมีการดูแลในเรื่องของบุคลิกลักษณะโดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆนะครับเช่นรายวิชาการแต่งหน้ารายวิชาการดูแลออกแบบเส้นผมรายวิชาการดูแลเล็บมือเล็บเท้านะครับนอกจากนี้นอกจากบุคลิกภาพแล้วเรายังมีการเน้นการเรียนการสอนทางด้านเกี่ยวกับบริการทางด้านสปานะครับโดยให้เน้นให้นักศึกษาได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆในสปารู้จักชนิดและประเภทต่างๆของสปาโดยจะทราบถึงพื้นฐานและองค์ประกอบต่างๆในสปาและสามารถคิดค้นและแนะนำบริการต่างๆให้กับลูกค้าได้นะครับโดยในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมและบริการทางด้านสุขภาพและความงามมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงและในประเทศไทยเรานั้นมีพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความแข็งแรงเนื่องจากคนไทยมีจิตใจที่เป็นความเป็นผู้ให้บริการสูงนะครับนอกจากนี้ในหลักสูตรเรายังเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพโดยรู้จักการส่งเสริมสุขภาพจากการเลือกบริโภคอาหารรู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่จะนำมาสามารถที่จะนำมาส่งเสริมบุคลิกลักษณะและสุขภาพกับบุคคลได้เป็นอย่างดีนะครับโดยพื้นฐานในหลักสูตรบัณฑิตที่จบออกไปนะครับจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางการประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆในการใช้ในอุตสาหกรรมเสริมความงามทั้งสปาทั้งคลินิกความงามรวมถึงการตกแต่งหน้าและออกแบบทรงผมนะครับโดยในบัณฑิตของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเน้นในเรื่องของการคิดค้นพัฒนาโดยสอนให้นักศึกษานอกจากมีทักษะแล้วยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับทางด้านความงามนะครับโดยมีการศึกษาทั้งในรายวิชาต่างๆซึ่งมีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีการตอบข้อซักถามกันทั้งในชั้นเรียนทั้งในระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ร่วมชั้นนะครับโดยการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับจากที่ได้กล่าวไว้แล้วอุตสาหกรรมนี้มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงศิษย์เก่าและบัณฑิตเก่าของเราที่สำเร็จการศึกษาออกไปนั้นได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งประกอบอาชีพอิสระทั้งในสถานบริการสปาโดยเป็นผู้จัดการสปาและให้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการทางด้านสปาต่างๆได้นอกจากนี้ยังสามารถที่จะบริหารและจัดการและออกแบบการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านความงามนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบัณฑิตอีกหลายท่านนะครับที่ได้เข้าไปสู่อุตสาหกรรมทางด้านความงามทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านส่งเสริมสุขภาพการแพทย์ทางเลือกต่างๆซึ่งเป็นเนื้อหาและเป็นความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนจากหลักสูตรนี้ไปครับก็อยากจะฝากน้องๆ นะครับนักเรียนที่มีความสนใจในทางด้านเกี่ยวกับทางด้านความงามนะครับความงามนั้นไม่มีข้อจำกัดความเฉพาะเรื่องการแต่งหน้าและการทำผมเท่านั้นจริงๆแล้วความงามนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบทั้งจากภายในและภายนอกเด็กๆน้องๆคนไหนที่มีใจรักทางด้านนี้นะครับสามารถที่จะเลือกเข้ามาพัฒนานะครับอุตสาหกรรมความงามของชาติของเราให้เติบโตไปด้วยกันได้ครับขอบคุณมากครับ